สวัสดีค่ะสวัสดีครับผมนี่สิลาบหมูค่ะลาบหมูสูตรอีสานลาบหมูสูตรอีสานนะคะใส่อ่อนนิดๆเลยค่ะวันนี้ใส่อ่อนหมูค่ะลวนไฟเลยค่ะสุกก่อนไฟอ่อนลาบมันย่างหรอย่างใส่หมูค่ะย่างใส่หมูโอ้เหลืองเหลืองขึ้นแคบนี่สิลาบลาบหมูใส่ใส่อ่อนใส่อ่อนเย็นๆเลยวันนี้เนื้อมาสุกตั้งแต่ใส่ใส่อ่อนหลายๆเลยค่ะมื้อนี้นิ่มนิ่มใส่นิ่มเครื่องในข้างใครชอบข้างในจะแซ่บเลยแหละหอมจ้าแบบนี้แกะรอให้มันอีกจังหน่อยค่ะทีนี้พักไว้ก่อนนี่แหละใส่ผงชูรสลงไปกันจ้ะผมคิดว่าก็สิเหมือนสั่งน้ำปลาจังหน่อยจ้ะจังหน่อยใส่ลายแล้วแต่ปริมาณเขาเห็นใส่พริกป่นลงไปจ้ะเห็ดใส่ลายใส่หอมใส่พริกใส่หอมใส่พริกจ้ะรอให้มันเย็นก่อนนะคะเขาจะมาปรุงรอให้เย็นก่อนในถุงใส่น้ำปลาใส่หัวลงไปจ้ะหัวลายๆหนึ่งหอมใส่อันนี้ใส่หอมต้นหอมแล้วก็ยังหอมปีใส่หอมปีลงไปขึ้นไปโอ้ยหอมแซ่บป่ะแซ่บหอนล้วนให้ปล่อยให้เย็นก่อนนะคะจังว่าปรุงเสร็จแล้วค่ะวันนี้แซ่บแล้วจะใส่ด่างเลยโอ้ยเอาเทใส่เด้อหมดพอๆกันหน่อยพี่น้องกินด้วยกันนะพี่น้องใส่หมูเน้นๆเลย
วยดีครับคือข้าวเหนียวกาดเย็นแล้วเนอะไส้บักหุ่งถ้าไส้บักหุ่งนี่ค่ะบอกใส่เปื่อยเร็วสวยงดเลยสุดยอดมันยืดเลยอ่ะเขาเรียกอะไรหัวใส่มันมันเลยมาที่ซานเนี่ยยังไม่แสบนั่นน่ะเย็นใส่เย็นไปยามครับยามท้องแต่ให้ท้องเปรย์นะเรื่องอะไรเข้ามาไปยี่ลาเ
ลูกมาไหมคะไปเล่นหรือเปล่าลูกฮะของหวานเมื่อวันอายุไม่ได้ขอบพระคุณที่เข้ามารับชมเด้อค่ะพี่น้องค่ะกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังแรงใจส่องน้อยๆส่องใหญ่ๆเด้อจ้าขึ้นหน้าพอกันไหมค่ะสวัสดีค่ะ